ต่อนะคะไปในพื้นที่ภาคใต้ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังตอนนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่กำลังฮิตของบรรดานักท่องเที่ยวทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ก็จะมีนักท่องเที่ยวคอยพาลูกจูงหลานไปเพียบเลยท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นสามารถลงไปเล่นน้ำคลายร้อนได้อีกด้วยและที่สำคัญได้ชิมอาหารพื้นบ้านและยังมีสินค้าทางการเกษตรในราคาที่ย่อมเยาขายด้วยนะคะดีดี้กำลังพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อว่าน้ำหมดค่ำค่ะนี่ไงคุณผู้ชมเป็นยังไงบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโอ้โหน่าชื่นใจเลยนะคะหนานมดคันค่ะซึ่งตั้งอยู่บ้านสะพานยางตำบลเขาปูนอำเภอห้วยยอดที่จังหวัดตรังคุณผู้ชมคะนี่ไงกำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมจากชาวบ้านและนักท่องเที่ยวโดยในช่วงที่อากาศร้อนๆอย่างนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยก็มีชาวต่างชาติก็แยะอุ้มลูกจูงหลานพาครอบครัวไปพักผ่อนเล่นน้ำคลายร้อนกันเพียบเลยคุณผู้ชมนี่ไงเด็กๆสนุกสนานกันเนาะแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เพิ่งเกิดขึ้นได้เมื่อไม่ถึง2เดือนนี่เองคุณผู้ชมแต่ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าถ้าใครได้ไปเที่ยวที่นี่ประทับใจในบรรยากาศดีแสนดีเพราะมีบริการให้เช่าเรือคายักและเสื้อชูชีพอีกด้วยระดับน้ำก็ไม่ลึกมากนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ 20-120 เซนติเมตรเท่านั้นเองค่ะคือเด็กๆ เนี่ยสามารถลงไปเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยแถมห้องน้ำมีให้บริการก็สะอาดสะอ้านด้วยนะคะมีร้านค้าจำหน่ายอาหารและสินค้าเกษตรของคนในชุมชนด้วยค่ะคุณพี่พดุงทิพย์พิมลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7เล่าให้ทีมเอ็นทั่วไทยฟังแบบนี้นะคะว่าแต่เดิมค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าหน้าน้ำหลากน้ำก็จะกัดซอกตลิ่งพังเสียหายจึงได้ของบประมาณมาสร้างพนังคอนกรีตป้องกันตลิ่งพังหน่อยนะแล้วก็ได้ต่อยอดด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำก่อนจะพัฒนามาเป็นตลาดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในที่สุดค่ะก็ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลก็เน้นให้มีที่ท่องเที่ยวชุมชนชาวบ้านมีอะไรก็มาขายนะครับได้มีรายได้เสริมเพราะว่าปัจจุบันนี้ราคาปาล์มราคายางพาราก็ตกต่ำนะครับสำหรับหมู่บ้านผมตอนนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ว่ามาขายของที่ตลาดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวนำมาการนะครับก็มีรายได้เสริมทุกวันนะครับโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นักท่องเที่ยวจะมาเยอะนะครับสำหรับผมเองในฐานะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มีแนวคิดว่าทำอย่างไรให้อายุยังยืนแต่ยังขาดประมาณอยู่หลายอย่างนะครับที่ผมจะต้องทำให้มันดูดีกว่านี้นะครับร้านค้าตอนนี้กี่ร้านค้าตอนนี้นอกจากนี้คุณผู้ชมคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ยังเล่าต่อแบบนี้นะคะว่าในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะพัฒนาให้พื้นที่ตรงนี้มีความสวยงามและบรรยากาศร่มรื่นมากขึ้นไปอีกคุณผู้ชมเพิ่มจุดเช็คอินป้ายบอกทางต่างๆส่วนนักท่องเที่ยวคนไหนที่สนใจหรือว่าแฟนรายการของเราติดตามอยู่แล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบในบรรยากาศแบบนี้จังเลยนะคะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนคลายร้อนเดินทางไปได้ทุกวันเลยคุณผู้ชมไม่มีวันหยุดโดยเดินทางจากอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะก็ใช้เส้นทางสายห้วยยอดในเตาขับมาประมาณสัก4กิโลเมตรได้นะคะก็จะเจอแยกให้เลี้ยวขวานะคะทีนี้ก็ขับมาตามป้ายบอกทางบ้านสะพานยางประมาณ600เมตรก็จะถึงตลาดชุมชนท่องเที่ยวหนานมดคันหรือที่คนใต้เขาแหลงกันว่าน้ำหมดคันนะคะคุณผู้ชมคะสามารถโทรศัพท์สอบถามเส้นทางโดยตรงได้ที่เบอร์0862717279 0862717279นี่ทีมงานเราขึ้นบนหน้าจอแล้วใครอยากไปเที่ยวใครอยู่แถวๆตรังหรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็แคปหน้าจอแล้วก็พาลูกพาหลานไปเที่ยวได้นะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะ